สื่อต่างประเทศวันนี้ติดตามทำข่าวเรื่องนี้กันคึกโครมเลยนะสื่อต่างประเทศส่วนใหญ่ก็รายงานไปในทิศทางเดียวกันฮะทักษิณได้กลับมาเมืองไทยอีกครั้งหลัง15ปีเห็นไหมนะ15ปีอันนี้ CNN นะฮะนะนี่อัลจาซีรานะฮะนี่ก็กลับเข้าสู่การถูกจับกุมและถูกคุมขังนะนี่แล้วก็นิเคอีเอเชียก็บอก15ปีเนี่ยกลับมาเมืองไทยหลังจากที่หนีไป15ปีนะฮะอันนี้นิวยอร์กไทมส์นะฮะนะก็พาดหัวไปในทิศทางเดียวกันฮะนะแล้วก็มีบางสำนักก็จะเน้นไปที่เรื่องจับตาดูทิศทางการเมืองหลังจากนี้เห็นไหมนี่แต่ละสำนักนะสำนักข่าวต่างประเทศนะอันนี้รอยเตอร์สนะฮะนะก็มีภาพคุณเศรษฐาทวีสินด้วยนะอันนี้เป็นประเด็นเน้นไปที่เรื่องได้เป็นนายกฮะอืมครับนะแล้วก็คุณทักษิณก็กลับมานะหลังจากที่ละเหเร่ร่อนอยู่ในต่างประเทศอันนี้ฟรานซ์24นะฮะคือส่วนใหญ่เนี่ยก็เน้นถ้าเกิดจะบอกปีนะก็จะเป็น15ปีหมดอะสื่อต่างประเทศนะครับมีสื่อประเทศไทยนี่แหละที่หลายสำนักเลยนะที่ไปรายงานตามคำพูดของยิ่งลักษณ์ตามคำพูดของอิงตามคำพูดของพลพรรคเพื่อไทยโดยไม่ได้มีการตรวจสอบเองเลยว่ากี่ปี อย่างเช่นไทย PBS เนี่ยไทยก็ทำเป็นแบนเนอร์เลยนะในรอบ17ปีทักษิณคืนแผ่นดินเกิดอย่างเงี้ยเป็นต้นอันนี้คือตัวอย่างนะครับนี่คือสื่อที่แหมคือจริงๆเนี่ยมันต้องมีความตรงไปตรงมามากกว่านี้นะคือถ้าเป็นแบบเพจข่าวถ้าเป็นอินฟลูเอนเซอร์นะสายการเมืองที่รับข่าวแจกอะไรเงี้ยมันว่าไปอย่างแต่ข้อที่จริงคือ15ปีไงหลังจากเดินทางกลับมาในยุคสมัครปี51ไงปี51แล้วมาปีนี้ปี66ลบกันแล้วมันก็15ปีแต่17ปีเนี่ยเขาคิดจากไหนเขาคิดจากปี49มันเอาไปเพื่อวางสตอรี่ว่าทักษิณถูกรัฐประหารแล้วไม่ได้รับกลับบ้านเลยเขาไม่ให้กลับอย่างเงี้ยคือเป็นสตอรี่ที่ทักษิณต้องการแต่มันผิดเพี้ยนจากข้อเท็จจริงนะส่วนบรรยากาศวันนี้ที่สนามบินดอนเมืองก็มีนักการเมืองนะมีทั้งพรรคเพื่อไทยแล้วก็นักการเมืองต่างพรรคนะไปรอต้อนรับให้กำลังใจมีคุณวราวุฒิศิลปะอาชาด้วยนะคุณวราวุฒิศิลปะอาชาเนี่ยนะคุณวราวุฒิไปเนี่ยก็เปิดเผยว่ามาในฐานะหลานนะเพราะว่าท่านทักษิณเนี่ยเปรียบเสมือนญาติผู้ใหญ่นะเป็นที่ยอมต้องเรียนว่าวันนี้ไม่ได้มาในฐานะพรรคร่วมนะครับแต่ว่ามาในฐานะหลานแล้วก็มาในฐานะที่ครอบครัวศิลปะอาชาและครอบครัวชินวัตรนั้นรู้จักกันมาตั้งแต่สมัยรุ่นคุณพ่อต้องเรียนว่าท่านนายทักษิณและคุณหญิงพจมานั้นเปรียบเสมือนญาติที่ใหญ่ที่ทั้งผมเองแล้วก็พี่นานะครับก็ได้ให้ความเคารพแล้วก็รู้จักกันมาตั้งแต่ยังเด็กอยู่ดังนั้นวันนี้ก็ดีใจนะครับที่คุณนาแล้วก็ญาติที่ใหญ่ที่เราเคารพได้กลับมาที่ไทยนะครับท่านนายกบัญหาเองก็เคยร่วมงานก็ต้องบอกว่าร่วมหัวจมท้ายกันมาก็พอสมควรนะครับแล้วก็ที่สำคัญนี่คุณวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีในรัฐบาลปัจจุบันนะแล้วก็เป็นหัวหน้าพรรคชาติไทยพัฒนาพรรคร่วมรัฐบาลแล้วก็ไปโดนอยู่ตรงโน้นเห็นไหมครับแล้วก็นอกเหนือจากนั้นนะครับก็มีผู้กำกับหนุ่ยนะฮะเป็นนายตำรวจชุดอารักขาความปลอดภัยตระกูลชินวัตรมาอย่างยาวนานนี่ไงโอ้ยังเป็นตำรวจอยู่นะก็ไปยศสูงขึ้นด้วยนะยศสูงขึ้นด้วยนะดูบนบ่าสิใช่ครับก็ตั้งแต่ยุคนายทักษิณเป็นนายกหลังแต่ว่าหลังรัฐประหาร49เนี่ยถูกย้ายไปเป็นสารวัตรที่ยะลาปี51ยุคพลตำรวจเอกพิยพันธ์ดามาพงศ์นั่งเก้าอี้รองผบตรแล้วก็พรรคพลังประชาชนชนะเลือกตั้งมีคำสั่งให้ผู้กำกับหนุ่ยเนี่ยกลับมาช่วยงานที่สำนักงานรองผบตรแล้วก็มาดูแลเขตบ้านจันทร์สองล่าต่อมายุคยิ่งลักษณ์นะครับเจ้าตัวก็มาทำหน้าที่เป็นบอดี้การ์ดให้กับนางสาวยิ่งลักษณ์แม้จะมีรัฐประหารปี57นะครับผู้กำกับหนุ่ยเนี่ยก็ยังคอยเดินตามนางสาวยิ่งลักษณ์เช่นเดิมเมื่อ3ธันวาคมปี62เคยปรากฏข่าวถูกตั้งกรรมการสอบวินัยร้ายแรงกรณีปรากฏภาพเจ้าตัวเนี่ยติดตามนางสาวยิ่งลักษณ์ไปชมการแข่งขันฟุตบอลโลกที่รัสเซียจนถูกสอบวินัยแต่เจ้าตัวเนี่ยรอดมาได้ที่สำคัญคำสั่งแต่งตั้งโยกย้ายเมื่อปี64เจ้าตัวยังกลับมาผงาดด้วยการถูกแต่งตั้งให้เป็นรองผู้บังคับการกลุ่มงานผู้เชี่ยวชาญการข่าวกองบัญชาการตำรวจสันติบาลครับอันนี้เรียกได้ว่าเป็นนายตำรวจในตำนานนะครับนะเรียกได้ว่าเป็นบอดี้การ์ดเลยนะ